Say hi ทุกคนสวัสดีนะครับเย้ กับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับรายการ Arsenal U21 เล่าเรื่องนะครับผมวู้ฮู้กลับมาแล้วนะครับผมก็โหดีใจมากๆนะครับผมที่ได้โอกาสทำคลิปอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าซีรีส์นี้นะครับใน EP แรกถือว่ามีฟีดแบคที่ดีมากๆซึ่งดีกว่าที่ผมคาดไว้เยอะเลยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่ชอบกันนะครับผมซึ่งในซีรีส์นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเพิ่งมาดูครั้งแรกนะครับต้องบอกกันว่าซีรีส์นี้ชื่อว่า Arsenal The Next Generation นะครับผมโดยนะครับซีรีส์นี้นะผมจะคัดเลือกบรรดานักเตะดาวรุ่งนะครับจากทีม U18 นะครับมาทั้งหมด5คนนะครับผมซึ่ง5คนนี้ผมคัดมาแล้วต้องบอกว่าเป็นหัวกะทิเป็นนักเตะที่อยู่ในระดับโดดเด่นกว่าเพื่อนโดดเด่นกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็เชื่อว่าทั้ง5คนนี้นะครับในฤดูกาลนั้นเนี่ยจะต้องก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงให้กับทีม U21 ได้แน่นอนนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับเป็นตอนที่2นะฮะซึ่งตอนแรกนะก็ได้ฉายไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับใครยังไม่ดูเนี่ยก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะครับคนแรกนั้นจะเป็นในส่วนของแบดลี่อับราฮัมนะครับแบดลี่อิบราฮัมนะและตอนนี้นะครับผมเป็นตอนที่2แล้วในซีรีส์นี้นะครับผมซึ่งต้องบอกว่านักเตะในตอนนี้หรือว่าในตอนที่2นี้นะครับผมต้องบอกว่าน่าจะเป็นบิ๊กเนมที่สุดแล้วนะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะครับถ้าหากว่าจะติดตามข่าวอาร์เซนอลแบบลึกๆสักนิดนึงเนี่ยน่าจะต้องเคยเห็นชื่อของน้องคนนี้บ้างแล้วแน่นอนนะครับผมนั่นก็คือคนในภาพนี้เลยนะครับผมคานยอสเอ็ดเวิร์ดนะครับผมคานยอสเอ็ดเวิร์ดนะครับผมเขาเป็นใครมาจากไหนเล่นยังไงก็มาติดตามกันได้ในคลิปนี้นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าคลิปนี้แบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่มีผู้ใหญ่ดีของเรานะครับผม BK8 นะครับผม BK8 เว็บออนไลน์อันดับ1ในเอเชียนะครับผมสามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะหรือว่าจะสแกน QR code เนี่ยก็ได้เช่นกันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมโอเคมาเราเข้าสู่เนื้อหาของเรากันในวันนี้ดีกว่านะครับผมใครคือคานยอสเอ็ดเวิร์ดนะครับผมคายอสเอ็ดเวิร์ดนะครับผมน้องเล่นตำแหน่งกองหน้านะครับผมแล้วต้องบอกว่าผมนะผมให้ฉายาน้องเลยว่าเป็นกองหน้าเดอะแบกกองหน้าเดอะแบกของทีมเลยนะครับปัจจุบันนะครับน้องอายุเพียงแค่18ปีนะครับอายุน้อยมากๆนะครับเพียงแค่18ปีเท่านั้นเองนะครับเป็นนักเตะอังกฤษนะและน้องเองเนี่ยนะครับก็มีสถิติการลงสนามให้กับทีม U18 นะครับทั้งหมด47นัดทุกคนลงเล่นไปทั้งหมด47นัดยิงได้24ประตูนะครับผมกับอีก10แอสซิสต์กับอีก10แอสซิสต์ถือว่าเยอะมากๆถือว่าเยอะมากๆนะครับผมเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเด็กมหัศจรรย์นะครับน้องเนี่ยโดดเด่นตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับย้อนไปในตอน5ขวบนะครับตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่น้องเข้าสู่อะคาเดมี่ของอาร์เซนอลนะครับน้องอยู่กับเรามาตั้งแต่5ขวบนะทุกคนถือว่าเป็นนักเตะที่มี DNA อาร์เซนอลเนี่ยในเลือดในตัวเนี่ยสูงมากแน่นอนนะครับอยู่กับเรามาตั้งแต่5ขวบนะแล้วน้องก็ใช้ชีวิตในเฮลเอ็นเนี่ยมาเรื่อยๆ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 นะครับก็ค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆนะครับผมจนกระทั่งตอนที่น้องอายุ16ปีนะครับตอน16ปีนะน้องได้โอกาสเดบิวต์ครั้งแรกในทีมชุด U18นะครับผมในฤดูกาล 2020-21 นะครับตอนนั้นน้อง16ปีนะครับแบกอายุ2ปีมาเล่น U18 ในตำแหน่งกองหน้าและต้องบอกว่าถือว่าเป็นการเดบิวต์ในฝันเลยก็ว่าได้นะครับน้องลงเล่นนะครับในฤดูกาลนั้นให้ทีม U18 นะไปทั้งหมด14นัดนะครับยิงได้7ประตูกับอีก4แอสซิสต์เฉลี่ยเนี่ย2นัดเนี่ยต้องมี1ประตูแล้วไหนจะมีแอสซิสต์อีก4ประตูนะครับผมซึ่งมันมาเกิดขึ้นในครึ่งฤดูกาลหลังด้วยนะครึ่งฤดูกาลหลังของปี2021ด้วยซ้ำนะครับผมแล้วก็ด้วยต้องบอกว่าด้วยฟอร์มแบบนี้ที่มันร้อนแรงมากๆทำให้ปีต่อมานะครับผมหรือว่าในปี2021-22หรือเรียกว่าไงฤดูกาลที่เพิ่งจบไปนั่นเองนะครับผมในฤดูกาลนั้นเนี่ยนะครับน้องเนี่ยถูกดันขึ้นมาสู่ทีม U18 อย่างแบบเป็นตัวจริงแล้วจากที่ครึ่งแรกเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่เด็กดาวรุ่งที่ได้ขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นกองหน้าเดอะแบกของทีมไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมและต้องบอกว่าน้องก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยนะครับผมเพียงแค่ครึ่งฤดูกาลนะครับผมตอนนั้นนะครับน้องลงเล่นไปทั้งหมดเพียงแค่16นัดนะครับ16นัดแรกในทีม U18 นะครับน้องยิงไป16ประตูกับอีก5แอสซิสต์เฉลี่ยนัดละ1ประตูต้องมีและมีอีก5แอสซิสต์ด้วยโหเยอะเยอะมาก
เยอะมากเลยแล้วก็ต้องบอกว่าแน่นอนด้วยผลงานที่มันระเบิดขนาดนี้นะครับผมมันก็ไปเข้าตาในส่วนของเควินเบสซี่ด้วยนะครับซึ่งเบสซี่เนี่ยนะครับก็เป็นโค้ชของทีม U23 เราเมื่อปีที่แล้วนะแล้วก็หูฟอร์มมันดีจริงๆอ่ะเลยทำให้เบสซี่ก็เลยเรียกน้องขึ้นไปเดบิวต์กับทีมชุด U23 นะครับผมซึ่งตอนนั้นน้องอายุเพียงแค่17ปีทุกคน17ปีเดบิวต์ U23 ไปแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าก็ไม่ทำให้ผิดหวังอีกแล้วนะครับผมกับทีม U23 นะทุกคนกับทีม U23 นะครับ3เกมแรกที่น้องลงเล่นนะครับทำได้1ประตูกับ1แอสซิสต์อย่าลืมว่าเพียงแค่17ปีอายุแบกอายุขนาดนี้ทำได้1ประตูกับ1แอสซิสต์จาก3เกมสวยงามมากเป็นการเดบิวต์ที่สุดยอดเพอร์เฟคมากๆนะครับผมแต่ก็ต้องบอกว่าเหมือนโชคชะตานะมันเล่นตลกกับคนเรานะครับผมด้วยมันควรจะเป็นปีที่ดีที่สุดของน้องเขาอะแต่ต้องบอกว่าน้องก็เกิดประสบปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับโชคร้ายนะครับทำให้ครึ่งฤดูกาลหลังจาก3เกมนั้นเนี่ยน้องไม่ได้ลงเล่นอีกเลยนะครับมีอาการบาดเจ็บหนักไปนะครับแต่ว่าตอนนี้หายแล้วนะครับผมทำให้สถิติในฤดูกาล 2021-22 นะครับถูกหยุดไว้เท่านั้นนะครับผมรวมนะรวมทั้งทีม U18 ทั้งทีม U23 ด้วยนะครับผมน้องลงเล่นไปทั้งหมด19นัดนะครับผมยิงไปได้17ประตูกับอีก6แอสซิสต์19นัดทุกคน17ประตู6แอสซิสต์ดีเลยดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าไม่เจ็บไปก่อนนะผมว่าแม่งยิงเยอะกว่านี้อีกอ่ะจริงๆนะครับสำหรับเอ็ดเวิร์ดนะและทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของสัญญากันบ้างคือต้องบอกว่าไทม์ไลน์ที่ผมเล่ามาตะกี้นะมันเป็นเวลาที่แบบโอ้เหมือนสวยงามใช่ไหมค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆยิงได้เรื่อยๆแต่ต้องบอกว่าในเวลาเดียวกันกับตอนนั้นนะครับในไทม์ไลน์เดียวกันนะครับสัญญาของน้องเนี่ยก็กำลังจะหมดแล้วนะครับมันเป็นสัญญาเยาวชนนะซึ่งมันเป็นปีสุดท้ายจะหมดแล้วน้องถ้าหากว่าเซ็นสัญญาต่อไปเนี่ยมันจะเป็นสัญญาอาชีพฉบับแรกนะครับจะเป็นสัญญาอาชีพฉบับแรกซึ่งตอนนั้นน้องก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเซ็นกับเราต่อทำให้ด้วยฟอร์มระเบิดที่บอกมามันทำให้มีหลายทีมเนี่ยจับตามองสนใจกันอยู่แล้วนะครับผมซึ่งต้องบอกว่ามีหลายทีมมากๆนะที่เข้ามาลุมกันขายขนมจีบน้องนะครับผมซึ่งผมก็ไปตามข่าวมาให้นะก็มีทั้งชื่อของเชลซีนะครับอาร์บีไลซิปนะครับกัดบักนิวคาสเซิลไบรตันเซาท์แฮมป์ตันแล้วก็ลีดยูไนเต็ดทุกทีมเป็นทีมที่สนใจแล้วก็พยายามติดต่อเจรจากับน้องมาตลอดนะครับผมแต่ก็ต้องบอกว่าด้วยผลงานที่มันดีขนาดเนี้ยอาร์เซนอลเราเองเนี่ยก็ไม่อยากเสียน้องไปแน่นอนก็พยายามเจรจาอย่างต่อเนื่องกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมทำให้เวลามันก็เดินมาเรื่อยๆเนาะจากหลายๆทีมที่มันมีข่าวนะครับก็เหลือเพียงแค่2ทีมที่ถือว่าเป็นตัวเต็งที่จะได้น้องไปก็คืออาร์เซนอลก็คือต้นสังกัดปัจจุบันของน้องกับเชลซีนะครับตอนนั้นถือว่าเป็นตัวเต็งคู่เลยแล้วก็มีข่าวว่าเชลซีเนี่ยยื่นข้อเสนอให้ที่มันในส่วนของค่าเหนื่อยเดี๋ยวดีกว่าอาร์เซนอลให้ด้วยนะแต่น้องก็ตัดสินใจเลือกเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับอาร์เซนอลนะครับผมเพราะเหตุผลไม่ยากเลยก็คือน้องตัดสินใจแล้วว่าอยากจะฝากอนาคตไว้กับทีมรักของเขาถ้าหากว่าจะต้องไปจริงๆไปอยู่เชลซีน้องอาจจะไม่ได้แฮปปี้เท่าไหร่ก็เลยโอเคตัดสินใจเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับอาร์เซนอลเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าณตอนนั้นนะการโน้มน้าวนักเตะในครั้งนี้การโน้มน้าวเอ็ดเวิร์ดในครั้งนี้นะครับต้องให้ความดีความชอบกับแพร์เมเตสเกอร์เป็นหลักเลยนะครับแพร์เมเตสเกอร์ถือว่าเป็นกำลังสำคัญเป็นแกนนำเลยที่เจรจากับเอ็ดเวิร์ดมาตลอดว่าเฮ้ยต่อสัญญาเถอะต่อสัญญาเถอะคุณจะได้รับสิทธินั่นนู่นนี่มากมายนะครับผมจนกระทั่งน้องก็เซ็นสัญญาอาชีพกับเราเรียบร้อยนะครับผมในวันที่13 พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับผมโดยจะเซ็นสัญญากันทั้งหมด3ปีนะครับผมถึงปี2025นะเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกนะครับผมแล้วก็ผมต้องขออธิบายเพิ่มนิดนึงนะคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามันเก่งขนาดนี้ทำไมมันดีขนาดนี้ทำไมถึงเซ็นกันแค่3ปีล่ะทำไมถึงไม่เซ็น4ปีทำไมถึงไม่เซ็น5ปีหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับผมจะบอกว่าการเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกของนักเตะเนี่ยนะครับผมเขาจะระบุให้ไม่เกินเพียงแค่3ปีทุกคนถ้ามันจะมากกว่านี้มันจะเป็นการเรียกว่าไงเป็นการดองนักเตะจนเกินไปเขาจะมีการเซ็นนักเตะด้วยก็เลยให้กันลิมิตเนี่ยสูงสุดเนี่ยไม่เกิน3ปีซึ่งการที่เราเซ็นสัญญา3ปีกับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยถือว่าเป็นแม็กซิมัมแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าเราก็ถือว่าทำได้ดีนะครับกับการเจรจาให้เอ็ดเวิร์ดอยู่ต่อนะครับผมโดยนี่ผมก็มีบทสัมภาษณ์สั้นๆนะของเอ็ดเวิร์ดนะครับผมที่เขาก็ได้พูดหลังจากที่เซ็นสัญญาอาชีพในครั้งนี้นะครับเขาก็บอกว่าโห
คุณเชื่อไหมว่าผมเนี่ยดีใจมากๆนะที่ผมได้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับอาร์เซนอลผมทำงานหนักมาตลอดก็เพื่อวันนี้มันเป็นฤดูกาลที่สำคัญมากของผมตอนนี้มันถึงเวลาแล้วผมต้องก้าวขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมทำมาตลอดเนี่ยมันคือเรื่องจริงแล้วผมจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆในอนาคตนะครับผมโอเคทีนี้นะครับผมเรามาดูในส่วนของสไตล์การเล่นกันหน่อยไหมเออนะเอ๊ะมันยิงประตูเยอะเว้ยมันเล่นยังไงอ่ะอาจจะอยากรู้กันนะครับผมก็ไปหาข้อมูลมาให้นะครับผมปัจจุบันนะครับอย่างที่บอกเอ็ดเวิร์ดอายุเพียงแค่18ปีแต่น้องเป็นกองหน้าที่มีรูปร่างสูงมากสูงใหญ่มากทุกคน185เซนติเมตรกับอายุ18ปีมันยังโตได้อีกอ่ะมีโอกาสถึง190เลยนะทำเป็นเล่นไปนะครับถ้าหาว่าน้องกินนมเยอะๆนะก็ยังโตได้อีกซึ่งสูงมากแต่ทุกคนเชื่อไหมมันมีสิ่งที่ขัดกันเกิดขึ้นปกติแล้วตั้งแต่ตัวสูงจะมีปัญหาอะไรครับทุกคนวิ่งช้าบ้างใช่ไหมเพราะมันตัวสูงไงมันวิ่งช้ามันไม่แปลกอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เอ็ดเวิร์ดต้องบอกว่ามันผิดมนุษย์มนาทุกคนตัวสูงแต่วิ่งเร็วด้วยเป็นคนตัวสูงที่วิ่งเร็วด้วยซึ่งแปลกแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีเข้าใจไหมเป็นสิ่งที่ดีแล้วน้องต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็ต้องบอกว่าด้วยความที่มันรูปร่างสูงใหญ่ขนาดนี้ทำให้สภาพร่างกายมันไม่ใช่คนตัวสูงแบบเก่งก้างผอมๆมันเป็นคนตัวสูงที่หนาด้วยทำให้ความแข็งแกร่งน้องก็มีพอสมควรเลยเหมือนกันเร็วด้วยแข็งแกร่งด้วยและสูงด้วยเชี่ยนี่แม่งเพอร์เฟกต์กองหน้าเลยแม่งเป็นสไตรเกอร์แบบคอมพีทฟอร์เวิร์ดได้ดีๆคนนึงเลยอ่ะทุกคนนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าหากว่าเราจะมาดูสไตล์การเล่นของน้องเนี่ยก็ถือว่าทำได้หลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นการให้เพื่อนเนี่ยแทงทะลุช่องหมาตัวตัวเองใช้ความเร็ววิ่งไปตามวิ่งตามไปเก็บบอลทำประตูเนี่ยน้องก็ทำได้ดีเช่นกันหรือจะเปลี่ยนวิธีการเล่นเป็นสไตล์แบบกองหน้าตัวเป้าที่ยืนค้ำหน้าและพิงกับกองหลังและใช้ร่างกายในการเบียดปะทะเนี่ยน้องก็ทำได้เช่นกันมันถือว่าเป็นข้อดีมากๆของสรีระร่างกายของน้องนะครับผมซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นต้นทุนเดิมที่ดีของน้องเขานะครับผมเอ็ดเวิร์ดนะเอ็ดเวิร์ดน้องถนัดเท้าขวาเป็นหลักนะครับผมแต่ว่าเท้าซ้ายเนี่ยก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นไม่ใช่ว่าแบบขวาเทพซ้ายคำเยี่ยวไม่ใช่ขนาดนั้นทำประตูด้วยเท้าซ้ายก็มีให้เห็นอยู่บ้างแต่อาจจะไม่ได้ดีเท่าเท้าขวาเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ลูกกลางอากาศก็โดดเด่นเหมือนกันอย่างที่บอกว่าด้วยความตัวสูงเนาะก็โดดเด่นเหมือนกันนะครับผมแต่ผมก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มนะทีนี้ผมไปหาจากอินเทอร์เน็ตดูว่าบรรดาพี่ๆที่เขาอยู่เป็นทีมงานหรือว่าเป็นบรรดาที่คนที่ได้ไปดูในทีม U18 บ่อยๆเนี่ยเขาพูดถึงเอ็ดเวิร์ดอย่างไรกันบ้างนะครับผมก็เลยไปหาสิ่งที่มันน่าสนใจมานะเขาก็จะมีหลายคนนะชมสิ่งนี้เอ็ดเวิร์ดมากก็คือในเรื่องของการที่น้องเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่มี IQ ฟุตบอลสูงมากทุกคนมี IQ ฟุตบอลสูงมากคือถ้าหากว่าเราดูจากสถิติการทำประตูของน้องเนี่ยที่ยิงเยอะๆขนาดนั้นเนี่ยหลายคนถ้าหากว่ามองแค่ตัวเลขปุ๊บทุกคนจะคิดว่าไงเฮ้ยมึงก็เป็นกองหน้าประเภทแบบตัวใหญ่ๆยืนค้ำหน้าเป้ารอยิงประตูอย่างเดียวให้เพื่อนจ่ายมาให้แล้วมึงก็ยิงใช่ไหมถ้าหากว่าดูแล้วคิดแบบนั้นก็คิดได้แต่ถ้าหากว่าเราได้มาดูน้องเล่นจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับน้องไม่ใช่กองหน้าประเภทยืนค้ำหน้าเป้าแบบทั้งเกมขนาดนั้นนะครับการลงมาลิงอัพเล่นกับเพื่อนการลงมารับบอลจ่ายต่อน้องเขาทำได้ดีเช่นกันการวิ่งลงมารับบอลแล้วก็ดึงจังหวะนิดนึงแล้วก็จ่ายต่อให้เพื่อนในจังหวะที่มันได้เปรียบน้องเขาทำได้ดีเช่นกันซึ่งหลายคนเขาก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นจนชินตาเลยด้วยซ้ำหลายครั้งน้องถางออกไปเล่นริมเส้นทั้งซ้ายทั้งขวาก็มีให้เห็นเช่นกันเป็นกองหน้าที่สายไปทั่วไม่ใช่ยิงค้ำหน้าซึ่งอันนี้ถือว่าโดดเด่นมากๆและถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับผมแต่อย่างที่บอกนะครับมันก็เป็นคนต่อให้มันจะเก่งแค่ไหนมันก็ยังเป็นมนุษย์นะครับและมนุษย์ทุกคนผมเชื่อว่ามันก็ยังมีจุดอ่อนหรือว่าข้อเสียที่ยังจะต้องพัฒนาต่อไปอีกในอนาคตนะครับผมซึ่งเช่นกันเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็มีจุดอ่อนเช่นกันนะครับผมจุดอ่อนนะอย่างแรกที่ผมเห็นเลยแล้วผมก็หลังจากที่ได้ไปดูน้องเล่นบ่อยๆนะครับสิ่งที่ผมเห็นว่าน้องจะต้องปรับปรุงอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของเฟิร์สทัชนะครับผมการจับบอลจังหวะแรกน้องต้องจับบอลให้นิ่งกว่านี้หน่อยต้องจับบอลให้มันเนียนกว่านี้หน่อยนะครับหลายๆครั้งเนี่ยที่น้องลงมาลิงอัพหรือว่าเพื่อนจับบอลไปให้เนี่ยแล้วน้องจับบอลปิ้นจับบอลผิดพลาดเนี่ยมันทำให้ทีมเสียโอกาสนะและหลายๆครั้งเนี่ยด้วยความที่น้องเล่นเป็นกองหน้าเนี่ยมันแปลว่าถ้าหากว่าบอลมาถึงน้องเนี่ยมันแปลว่าทีมกำลังทำเกมบุกอยู่ถ้าหากว่าน้องจับบอลปิ้นจับบอลพลาดเนี่ยมันทำให้ทีมเนี่ยมีโอกาสที่โดนสวนกลับและทำให้เสียประตูได้ซึ่งตรงนี้น้องจะต้องทำให้มันดีมากขึ้นในตรงนี้นะครับกับการเก็บบอลในจังหวะแรก
นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องเอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆเนี่ยจะต้องทำให้ดีขึ้นกว่านี้นะครับผมหลายครั้งเนี่ยโดนประกบ1ตัว2ตัวแบบลุมเยอะๆขึ้นก็ถือว่าไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับผมนั่นก็ถือว่าเป็นข้อเสียเนาะนะครับและทีนี้อ่ะเรามาส่วนของคาดการณ์แล้วกันนะครับคาดการณ์บทบาทของน้องในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้แล้วกันนะครับว่าน้องจะอยู่ในบทบาทไหนนะครับผมก็อันนี้ไม่ยากเลยนะครับน้องจะถูกผลักดันขึ้นมาเป็นตัวจริงให้กับทีม U21 แน่นอนในอนาคตนี้หรือว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ยจะต้องเป็นตัวจริงแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่ากองหน้าในทีม U23 หรือว่า U21 ตอนนี้มันไม่มีใครแล้วนะครับบาโลกุนอยู่แต่ก็จะให้กลับไปเล่น U23 มันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่บาโลกุนต้องการไหมใช่ไหมสิ่งที่บาโลกุนต้องการใช่ไหมนิโคลายมอยเลอร์นี่ก็ปล่อยยืมตัวอยู่มิก้าบีเลตก็ปล่อยยืมตัวอยู่ทำให้กองหน้าหรือว่าคู่แข่งเนี่ยมันไม่เหลือใครแล้วทำให้เอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ถูกคาดการณ์กันว่าจะเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมแน่นอนนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าคานยอตเอ็ดเวิร์ดคนนี้นะครับถือว่าน้องเนี่ยมี DNA ของอาร์เซนอลเต็มตัวนะครับอยู่กับเรามาตั้งแต่5ขวบทุกคนเรียกว่าไงสภาพจิตใจหรือว่าความจงรักภักดีความโลยัลตี้เนี่ยไม่ใช่คำถามที่ทุกคนจะต้องสงสัยแน่นอนนะครับผมและผมก็เชื่อว่านะน้องเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งนะครับมีศักยภาพที่ดีมี potential สูงนะครับเชื่อว่าถ้าหากว่าน้องไม่มีการบาดเจ็บถ้าหากว่าน้องยังได้พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆได้รับการเลี้ยงดูแบบถูกต้องเนี่ยเชื่อเลยว่าน้องจะต้องก้าวขึ้นมาเป็นกองหน้าระดับท็อปของโลกได้เลยคนหนึ่งนะครับผมแล้วผมก็หวังนะว่าสักวันเราจะได้เห็นน้องในทีมชุดใหญ่นะครับผมแต่ก็ต้องย้ำนะว่าไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอน1ปี2ปีหรืออาจจะ3ปีเนี่ยคงยังไม่ใช่เวลาของน้องแน่นอนก็ต้องให้เวลาน้องพัฒนาตัวเองขึ้นอีกสักหน่อยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคานยอตเอ็ดเวิร์ดนะครับผมและเพื่อนๆล่ะนะครับหลังจากที่ได้ฟังประวัติคร่าวๆของเอ็ดเวิร์ดแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมแล้วก็ในตอนหน้าหรือว่าใน EP ต่อไปนะครับจะเป็นใครนะครับจะเป็นใครเนี่ยก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมการันตีว่าโดดเด่นเด็ดดวงไม่แพ้กันแน่นอนนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ถ้าหากว่าได้ดูแล้วก็รู้สึกว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยหรือว่ากด Subscribe ช่องนี้ให้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยนะครับผมก็ใครอยากจะกดก็ฝากกดด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายทุกคนเจอกันนะครับ